มาชมบรรยากาศใกล้ๆเลยจ้ะแดดดีมากโบสถ์จ้ะโบสถ์เก่าแก่แล้วที่เห็นอยู่นั่นก็ดอกวิสทีเรียเดี๋ยวจะเข้าไปดูใกล้ๆจ้ะดูบรรยากาศรอบๆไปก่อนนะจ๊ะอันนี้ก็อยู่ข้างล่างมองไปสุดลูกหูลูกตาเลยจ้ะวิวสวยมากสามีเขาบอกว่าตอนเขาเล็กๆพ่อแม่เขาเคยมาเที่ยวแถวพามาเที่ยวแถวนี้จ้ะเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านมีกวางด้วยละจ้ะแล้วก็มีกระต่ายเยอะแยะเลยดูสิกระต่ายเดี๋ยวพยายามจะจับภาพเห็นไหมจ๊ะแค่นี้ละจ้ะจับได้แค่นี้กระต่ายจ้ะกระต่ายน้อยเยอะแยะเลยกวางเขาคงจะหลบแดดนะจ๊ะก็เลยไม่เห็นเราเดินเข้าไปดูใกล้ๆเลยจ้าดอกวิสทีเรียเก่าแก่อายุ100 ปีสวยจนไม่มีที่ติจ้ะกลิ่นหอมมากๆแต่ละช่อก็ยาวๆผึ้งก็ชอบจ้ะถ้าให้มาคนเดียวส้มคงไม่กล้าหรอกจ้ะติดดินเลยจ้ะเกือบผึ้งชอบมากๆเลยจ้ะนี่ติดกับกำแพงโบสถ์จ้ะเมื่อมีพบก็ต้องมีจากไม่อยากจากไปเลยจ้า
ี๋ยวคงต้องรอปีหน้าสวัสดีจ้าท่านผู้ชมส้มหวังว่าท่านผู้ชมคงจะชอบนะจ้าดอกวิสทีเรียสีม่วงหรือว่าดอกแคฝรั่งจ้าถ้าเก็บไปแกงคงได้เยอะอยู่จ้าสวยมากๆกลิ่นหอมกลิ่นหอมสุดยอดเลยจ้าอยากให้เพื่อนๆมาชมด้วยจ้าท้ายนี้ส้มก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะจ๊ะที่รับชมจ้าส้มก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสดชื่นแล้วก็ขอบคุณที่มาติดตามส้มนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะทุกท่านสวัสดีจ้า